ฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าคะเช็คไมค์ก่อน12ฮัลโหล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 ได้ยินจ้าเย้สวัสดีค่ะหนูชื่อมิวสิกชื่อจริงชื่อแพรวาสุธรรมพงศ์อายุ16ปีก่อนอื่นเลยเนาะสิกต้องขอโทษก่อนขอโทษจริงๆนะคะที่วันนี้มาไลฟ์ดึกเนาะมันผิดตามกำหนดไปก็ค่อนข้างมากเลยจริงๆแล้วแบบสิก็ไม่อยากมาดึกหรอกมันเกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยเพราะว่าก่อนที่สิกจะมาสิกก็มีซ้อมใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้สิกมาช้าจริงๆสิกก็ค่อนข้างโกรธกับตัวเองคือโกรธจนจะร้องไห้แหละแบบว่าเราคุยกับทุกคนไว้แล้วว่าเออเราจะมาตอนนี้นะแต่ทำไมถึงแบบเราแบบมาสายทั้งที่ในคอมเมนต์ใน IG สิก็เห็นคนบอกว่าเนี่ยมีคนจะไปสอบวันพรุ่งนี้แต่ว่าสิกมาช้าหนูรู้สึกผิดมากเลยอะแป๊บนึงนะหนูขอโทษนะคะทั้งที่หนูแบบบอกทุกคนแล้วว่าจะมาตอนนี้แต่หนูมาเลทแบบมากๆเลยหนูขอโทษนะฮู้เรียกพลังจากพื้นทัศสุธาขึ้นมาฮู้ไม่ร้องหนูไม่ได้ร้องใครเห็นหนูร้องไม่ได้ร้องฮึบไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องโอเคกลับมาเป็นคนเดิมแล้วค่ะแม่ร้องแล้วเย่ แม่ให้อภัยแล้วโอเคเนื่องจากวันนี้สิกมาไลฟ์ดึกใช่ไหมคะสิกก็เลยกะจะไลฟ์ถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่งแต่ว่าสิกกลัวทุกคนไม่ได้นอนก็อาจจะจบไลฟ์เร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นนอนไม่พอสิกก็นอนไม่พอละ เพราะงั้นก็จะจบไลฟ์เร็วกว่านิดนึงนะคะแล้วก็เราจะกลับเข้ามาอยู่ในช่วง Fact About Music Again ว่าแต่ Fact อะไรดี Fact อะไรดีจริงๆติดก็เตรียม Fact ที่พูดไว้มาแล้วแหละมันเป็น Fact ที่ค่อนข้างจะพีคหน่อยๆนะคะแต่ว่าติดอยากรู้ก่อนว่าทุกคนจะถามว่าอะไรหนูจะได้ตอบให้ก่อนเนาะสิกอายุ16ปีค่ะ16ปีสิกไม่ได้ร้องไห้ใครร้องไม่ได้ร้องฮึใจเย็นเย็นงงจังเลยเพราะฉันไม่เคยไม่ใช่ละมีคนบอกว่าวันเกิดพรุ่งนี้ Happy Birthday ก่อนได้ไหมคะ Happy Birthday to you เอ๊ะๆ Happy Birthday to you Happy Birthday ขอบคุณค่ะอันนี้หนูร้องเพลง Happy Birthday ให้พี่คนเมื่อกี้อยู่นะคะเนี่ยขอบคุณค่ะมีคนบอกว่าทันเพลงเมื่อกี้ด้วยหนูไม่ทันเพลงอะไรหนูไม่รู้จักค่ะสิกอยู่โรงเรียนอะไรจริงๆสิกอยู่โรงเรียนคือสิกออกมาแล้วอะค่ะเพราะงั้นก็พูดชื่อได้เนาะเนาะพูดได้แหละสิกอยู่โรงเรียนวัฒนาค่ะวัฒนาวิทยาลัยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วเนาะสิกก็ออกมาเรียนตรงเป็นเหมือน GED อะค่ะเป็นเหมือนเรียนเกตคือสิกก็สามารถแบ่งเวลาทั้งไปซ้อมทั้งไปนู่นนี่นั่นมันก็ง่ายกว่าก็เลยรู้สึกโอเคสิกเป็นคนกรุงเทพ
เออใช่จะเล่าว่าพี่สาวสิกะไปเรียนที่ญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะแล้วก็เหมือนแบบเขาให้พูดชื่อเพลงเอ้ยชื่อจังหวัดบ้านเกิดอะไรอย่างนั้นอะแล้วเพื่อพี่สิกะเกิดที่กรุงเทพใช่ไหมอะคะพี่เขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงพี่เขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะนะคือมันยาวมากๆสิกไปซ้อมมาอย่าดูสิกสิหนูไปซ้อมมาจริงๆนะเรียนหนักไหมจริงๆสิกรู้สึกแฮปปี้กับที่เรียนนี้มากๆเลยค่ะแต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเรียนอ่ะสารภาพว่าหนูก็มีโดดนิดหน่อยมันก็ไม่ดีหรอกค่ะอย่าทำตามเราควรเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนสิกมีพี่น้องกี่คนสิกมีสิกเป็นลูกคนเดียวค่ะหนูไม่ไลฟ์ตีห้าหรอกสนใจไหมเออเอาก็ได้นะมาเราไปไลฟ์ตีห้ากันเถอะทุกคนคือจริงๆสิกเรียนสายญี่ปุ่นก่อนแล้วสิกก็ค่อยย้ายไปเรียนสายสังคมค่ะมันเป็นมาอย่างนี้แต่สิกเรียนสายญี่ปุ่นแค่ประมาณเดือนหนึ่งเองอะแต่ตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 สิกก็เรียนสายญี่ปุ่นมาตลอดนะแต่หมายถึงพอขึ้นม .4 สิกก็เรียนญี่ปุ่นแค่หนึ่งเดือนสายญี่ปุ่นแค่หนึ่งเดือนแล้วค่อยย้ายไปสายสังคมสังคมวันนี้ร้องเพลงเป็นยังไงบ้างอย่าถามถึงการร้องเพลงของมิวสิกเลยเพราะมากทุกคนฟังแล้วก็ร้องไห้ซึ้งไม่ใช่ไม่เพราะอ๋อแล้วก็จะมีบอกความจริง Fact About Music ใช่ไหมล่ะเราไม่นอกเรื่องคือ Fact About Music อย่างหนึ่งคือจริงๆสิกเป็นคนพูดน้อยเป็นคนเงียบแบบพูดน้อยมากๆ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 เป็นคนพูดน้อยมากๆลา มิวสิกสนใจเครื่องดนตรีประเภทไหนสิกชอบเล่นดนตรีไทยค่ะมันจริงๆสิกเคยเรียนเปียโนตอนเด็กแต่แล้วก็เรียนไวโอลินด้วยแต่ไปไม่รอดจริงๆเล่นยังไงก็เล่นไม่รอดจริงๆแต่พอเล่นดนตรีไทยก็จริงๆสิกเล่นได้หลายชนิดมากเล่นขิมเล่นระนาดเอกซอก็เคยเล่นแน่นอนแต่ว่าเคยอยู่ชมรมดนตรีไทยใช่ก็เลยชอบไปเล่นกับครูเขาก็จะสอนเล่นให้ตื่นย้อนไปนั่นน่ะจริงๆมันก็ตั้งแต่ตอนปหนูอยู่ป .4สิกพูดน้อยจริงๆนะที่เห็นแบบสิกพูดในไลฟ์น้อยๆอะค่ะคือจริงๆแล้วแบบสิกไม่ได้ป่วยหรือเป็นอะไรทั้งนั้นจริงๆสิกเป็นคนพูดน้อยมากจริงๆจริงๆไม่ได้โกหกคือหนูก็อยากเป็นคนพูดเยอะละค่ะแต่ว่าหนูก็ทำไม่ถูกก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรมากกว่าที่เห็นหน้ามีมหลุดๆเพราะว่าแบบหนูไม่มั่นใจว่าแบบจะพูดคือหนูเป็นคนขี้อายแล้วก็พูดน้อยมากๆด้วยเป็นคนขี้อายแบบเวลาหนูจะพูดทีหนูจะคิดหนักมากๆคิดหนักมากๆว่าหนูจะพูดออกไปดีไหมแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยกล้าพูดเพราะฉะนั้นแบบบางทีคนในวงก็จะรู้สึกว่ามิวสิกเป็นคนพูดน้อยใช่หนูเป็นคนพูดน้อยแต่ว่ามีมเยอะเน้นมีมสดสวยสิกโอชิใครอันนี้รู้อยู่แล้วโอชิท่าน CEO ขอเงินหน่อยค่ะท่าน CEO ตอนนี้อยู่ม.4ใช่ไหมครับถ้าเกิดตามอยู่ในโรงเรียนก็ม.5แล้วค่ะแดดแดนชันชันชันพรุ่งนี้มีเรียนค่ะยังคงมีเรียนอยู่วาดรูปท่าน CEO หน่อยไม่เอาเดี๋ยววาดรูปท่าน CEO ไม่สวยเดี๋ยวท่าน CEO เขาแบบว่าตัดเงินเดือนสิกยังไม่อยากฆ่าตัวตายสิกเคยคิดอยากตัดผมสั้นไหมหนูเคยตัดผมสั้น
ถ้าเกิดพี่บอกให้หนูไปตัดผมสั้นนี่คือแบบเป็นศัตรูกับหนูได้เลยคือหนูตัดแล้วมันเหมือนเห็ดเลยค่ะคือเดี๋ยวขอสาธิตหน่อยนะคือผมสิกตอนนี้มันก็จะยาวใช่ไหมล่ะมันก็จะมีน้ำหนักเขาเรียกกันว่ามีน้ำหนักแต่ว่าพอหนูตัดผมสั้นขึ้นมามันจะฟูขึ้นมาฟึบอยู่ระดับนี้ค่ะแล้วก็จะบานๆหน่อยๆมันก็จะบานๆหน่อยๆไม่หนูจะไม่ยอมหนูจะไม่ยอมตัดผมสั้นอีกมั้งสิกสูง158ค่ะสิกสูง158มาตั้งแต่ป .6 ยันม .5 มันก็ยังคงเป็น158ไม่ได้ใบหวยนะคะสิกโอ้ยจริงๆตอนทำผมนี่สิกจำได้เลยว่าสิกอะเป็นคนที่ผมเสียหนักมากเพราะว่าสิกเคยทำสีผมเคยดัดผมเคยยืดผมทำมันหมดทุกอย่างแล้วค่ะตอนนั้นที่แบบให้ครูดูว่าเนี่ยสิกอะผมแบบเป็นอย่างนี้นะครูก็ดุโหตายแล้วผมจะเสียหนักมากอะไรอย่างนั้นจริงๆหนูพูดน้อยจริงคิดยังไงกับโอตาผู้หญิงรู้สึกเซอร์ไพรส์ค่ะจริงๆแล้วความฝันตอนเด็กหนูอยากเป็นนักพากย์การ์ตูนล่ะค่ะระบบการเรียนของสิกมันค่อนข้างจะเป็นการไปเรียนแล้วก็ไปสอบทำนองนั้นมากกว่าชอบเล่นกีฬาไหนเมื่อก่อนหนูเคยเป็นนักวิ่งนักกีฬาแต่นักกีฬาของหนูที่ว่าก็คือตอนป.1แค่ปีเดียวด้วยนะแล้วหนูก็ไม่ได้เป็นนักกีฬาอีกเลยพ่อแม่รู้สึกยังไงตอนติด BNK ก็อย่างที่บอกไปว่าแม่หันมาถามหนูว่ามิวร้องเพลงเป็นด้วยเหรอมิวเต้นเป็นด้วยเหรออะไรอย่างนั้นไม่สิคุณดีจังไม่จริงรู้ไหมว่าหนูขแมวไม่ใช่แล้วสิกชอบสีคู่ตรงข้ามแต่ถ้าให้พูดจริงๆก็ประมาณสีมันก็เป็นสีม่วงเหลืองอะค่ะคู่นี้สิกชอบสุดน้ำโมกไหลโอ้ซาบซึ้งใจขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่คือส่งเครื่องบินมารอเห็นมีมหนูหรือเปล่ามีนาชัยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสิกไม่กลัวหรือไม่รำคาญเวลาโอตายิงมิกซ์ไว้จริงๆหนูชอบมากเลยนะคะเวลาได้ยินเสียงยิงมิกซ์จากทุกคนเวลาที่เพลงลืมชื่อเฉยเลยอะโอโอเวอร์ชัวร์เปล่าใช่ตอนเพลงเปิดขึ้นมาแล้วพวกเรายืนอยู่หลังเวทีใช่ไหมล่ะเหมือนได้รับพลังอ่ะดังปั้วออกมาเคยเห็นไหมเวลาแบบพระเอกยืนในหนังอะไรเงี้ยแล้วแบบแสงจ้าช่อเข้ามารู้สึกมีพลังมากๆค่ะแต่ว่าบางทีก็อยากจะขอร้องนิดนึงเพราะว่าเสียงเพลงไอตากาต้ามันจะเป็นเพลงแรกใช่ไหมคะในบางงานเสียงมันเป็นกริ้งโผล่มาเบาๆอ่ะเบาๆแบบเบาๆจริงๆเพราะงั้นบางทีทุกคนเชียร์มาไฟอ่ะใช่ค่ะหนูไม่ได้ยินเสียงกิ้งหนูไม่ได้ยินแต่ว่าหนูก็ชอบนะคะเพราะงั้นอย่าหยุดทำขอร้องอย่าหยุดยามว่างของมิวสิกชอบทำอะไรหนูจะอ่านคอมเมนต์แฟนๆค่ะมันเป็นคอมเมนต์ที่สามารถอ่านแล้วก็อ่านได้อีกแบบไม่มีเบื่อเลยอ่านจากทุกทางเลยชุดเซมบัสสึเคยซักไหมซักเราต้องซักอยู่แล้วเพราะว่ามันร้อนมากๆค่ะใส่แล้วก็รู้สึกเหมือนแบบละลายอยู่ภายในชุดอะมันร้อนมากๆเพราะงั้นมันต้องซักแหละเพราะว่าหนูก็ถามพี่เขามาแล้วว่าซักใช่ไหมพี่เขาบอกซักลืมชื่อปลาทองทำไงดีครับกินเลยค่ะเราเล่นนะตั้งชื่อให้เขาใหม่ตั้งชื่อวันละชื่อเลยอ
รู้สึกยังไงกับพวกไบรท์ไบรท์คืออะไรเจิดจ้าสดสวยสดใสโอ้หนูจะฮัทชิวอ่ะหนูแพ้อากาศแล้วพอร้องไห้ใช่ไหมคะน้ำมูกก็เหมือนจะฮัทชิวให้เปิดหน้าผากเหรอคะอย่าเลยเอาไหมหนึ่งสองสามอย่าเลยขอร้องสิเคยพากย์การ์ตูนมาก่อนหรือเปล่า no ไม่เคยแต่ว่าหนูเคยอยากเป็นนักพากย์เพราะงั้นก็เลยเคยลองเหมือนเคยลองพากย์ตัวละครอยู่แต่หนูลืมไปแล้วว่ามันต้องพูดว่าอะไรบ้าง Biscuit ทำไม่ได้อะค่ะทำท่าบิสกิตหนูทำไม่ได้สิคุยกับใครบ่อยสุดในวงมิโอริหนูคิดว่ามิโอรินะคะหนูชอบคุยกับมิโอริมากๆเหมือนแบบเราได้แลกเปลี่ยนทั้งภาษาญี่ปุ่นทั้งอังกฤษทั้งหลายๆอย่างหนูขำมากตอนนั้นหนูถามภาษาญี่ปุ่นมิโอริแบบถามเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละมิโอริอันเนี้ยมันหมายความว่ายังไงในภาษาญี่ปุ่นมันพูดว่าอะไรมิโอริตอบกลับมาฮะนึกไม่ออกแบบเฮ้ยมิโอริแบบมิโอริเป็นคนญี่ปุ่นนะแต่มิโอริแบบจะพูดแบบว่าอย่างนี้ไม่ได้เออใช่อย่าลืมวาดรูปหนูต้องวาดรูปด้วยนี่ขนาดนี้เวลาเท่าไหร่ 11.44 ยังไม่ถึงเวลาตอนออดิชั่นคิดว่าใครติดแน่ๆแน่นอนว่าเป็นพี่เชอร์หนูค่อนข้างจะเครียดหน่อยๆสิคิดยังไงกับปกซิงเกิลปกซิงเกิลสวยจังว้าว Amazing ถ้าให้เลือกสัญลักษณ์อะไรนะคะสัญลักษณ์ของตัวเองจะเลือกอะไรหมาโอ้ขอบคุณค่ะพี่สายเป๊ะมากๆรู้จักพี่เชอร์ก่อนได้ไงหนูเคยแบบเหมือนคอสเพลย์กับพี่เชอร์ไม่ได้เรียกว่าเหมือนเป็นไม่ได้เรียกว่าเป็นโปรเดียวกันนะคะแค่เป็นเหมือนแบบอ๋อใช่คนนั้นชื่อเชอร์ปางเหรออ๋อสวัสดีน้องมิวสิกนะอะไรอย่างนั้นก็เลยรู้จักกันค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่เชอร์มาออดิชั่น BNK หนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่เชอร์ชอบ AKB แล้วหนูก็มาออดิชั่นที่เดียวกันกับเขาแล้วก็เพิ่งรู้ว่าอ้าวพี่เชอร์มาออดิชั่นเหรอพี่เชอร์ก็อ๋อแน่นอนขอ AKB หนูก็อ้าวหนูก็ขอ AKB โอ้โห good job ขอบคุณค่ะมีคนให้เค้กมาเยอะมากๆขอบคุณนะคะโอ้นอนแล้วเหรอคะฝันดีนะพี่ตาหวานเอ้ยไม่เข้าเรื่องเผาสิไม่เข้าเรื่องเผาสิมิวสิกเคยทำอาหารไหมคะหนูเคยมีความคิดที่อยากจะทำแต่ว่าทุกคนห้ามหนูบอกว่ามิวสิกอย่าทำขอร้องหนูก็เลยเห็นใจทุกคนหรอกก็เลยแบบอ๋อไม่เป็นไรไม่ทำก็ได้รู้นะอะไรอย่างนี้ชอบขนมอะไรจริงๆสิไม่ค่อยชอบขนมหวานสิชอบทานของคาวมากกว่าของหวานซ้อมหนักไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อย เหนื่อยสุดๆเลยค่ะโดยเฉพาะการแบบตอนเต้นน่ะไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นแต่ว่าตอนที่เราต้องออกกำลังกายนั่นคือช่วงเวลาที่เป็นหายนะของสิแบบโอ้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยเร็วๆครูไม่เอาแล้วแล้วครูก็แบ
หนูตอนหนูทำครูไม่เคยหันมามองพอหนูหยุดเท่านั้นแหละมิวสิกโดนอีกแล้วหนูโดนอีกแล้วหนูชอบเมมเบอร์ใน SKE ค่ะพี่นกชูรีเมื่อไหร่ MV ตัวเต็มจะมาหนูก็ยังไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้อะไรทั้งนั้นขนาดตารางงานหนูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องให้แบบพี่เชอร์คอยจี้อะค่ะเพราะว่าพี่เชอร์เป็นบัดดี้หนูก็เลยจะเห็นหนูจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอยู่กับพี่เชอร์บ่อยไม่ใช่อะไรเพราะว่าหนูขี้ลืมยุยยุยตัวจริงน่ารักมากว้าน่ารักมากน่ารักสุดๆเลยลบคิ้วอ่ะคิ้วหนูมันยังมีอยู่นะหนูเห็นพี่ออนลบแล้วหนูก็ตกใจไม่ใช่แล้วล้อเล่นล้อเล่นหนูมีเรื่องจะพูดเกี่ยวกับเรื่องหัวโขกไหมใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะจริงจังสำหรับหนูเพราะงั้นหนูมีลิสต์ไว้นะคะว่าจะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับไหมแต่เดี๋ยวก่อนบอกก่อนว่าแพนด้าทามินคือแม่หนูเองนั่นแหละค่ะขอพูดเรื่องไมค์ก่อนนะคือครั้งแรกอะที่หนูไมค์โขกหัวมันเป็นเรื่องบังเอิญนะคะมันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆแต่ว่าในครั้งที่สองสิกจงใจทำนะเพราะอย่างที่รู้กันว่าแคทเฟสิกเป็นเสียงปิกาจูเนาะมันเป็นเสียงปิกาจูการที่จะทำหลายๆครั้งในวันเดียวมันทำให้สิกเจ็บคอมากๆเพราะงั้นสิกเลยมีความคิดที่จะเปลี่ยนแคชเฟสนะคะมีความคิดที่จะเปลี่ยนแคชเฟสบวกกับคุณครูมาได้ยินเข้าครูเลยบอกว่าให้สิกอะให้ครั้งที่สองนั้นอะให้สิกเอาหัวโขกไมค์ไปก่อนเหมือนแบบให้ทุกคนเสี่ยงเมนความสนใจไปที่หัวโขกไมค์เพราะวันนั้นหนูเจ็บคอมากๆมันเจ็บแบบแสบอะค่ะก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะทำเสียงปิกาจูเฮ้ยโอ้ยแล้วในวันนั้นสิกก็รู้ว่าเพราะไม้ที่สิกโขกมันเป็นเรื่องบังเอิญมันเลยตลกแล้วสิกก็ไม่ได้มีความคิดที่จะทำอีกแล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะหนูสิกเองก็ไม่รู้จะตอบยังไงเวลามีคนถามว่าเรื่องหัวโขกไมค์อ่ะมันแบบเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างคือมันเป็นเหมือนการที่แบบหนูไม่ได้ตั้งใจทำอ่ะแล้วหนูก็พูดไม่ค่อยเก่งด้วยหนูก็เลยไม่รู้ว่าหนูจะตอบยังไงดีให้เหมือนเขาหนูเป็นคนพูดน้อยเอาง่ายๆค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องบังเอิญที่ถึงมันจะตลกแต่มันก็เป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งของสิกในฐานะที่เป็นเซนเตอร์เพราะงั้นสิกก็อยากให้ทุกคนจดจำสิกในฐานะที่ดีเป็นเซนเตอร์ที่ดีและเหมาะมากกว่าความผิดพลาดของสิกในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเรื่องหัวโขกไมค์สิกขอไม่เล่นอีกแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องในอดีตไปส่วนในงานมารุยะที่ผ่านมาสิกตั้งใจทำเสียงปิกาจูตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่พอทำปุ๊บใช่ไหมล่ะหันมาเจอพี่เชอร์ก็เอาหัวโขกไม้ด้วยเอาเลยฮะแล้วก็ฮะแล้วก็เลยตัดสินใจทำหัวปิกาจูโขกกับหัวโขกไม้เนาะบวกไปด้วยกันแล้วมันก็ไม่รู้สิบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดทำบ่อยๆอ่ะมันก็จะกล่อยใช่อันเนี้ยพูดจริงว่ามันกล่อยสิกก็ไม่ได้อยากทำเนาะแต่ว่าหลายๆอย่างที่ทำมาอันนี้สิกก็ยอมรับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สิกทำเองนะคะเพราะงั้นจะขอรับความผิดนี้ไว้ที่ตัวหนูเองแล้วก็ขอไม่เอาแล้วมันเจ็บจริงๆค่ะแล้วก็ใช่สิกกะจะเปลี่ยนแคชเฟสนั่นเองเพราะงั้นสิกก็เลยจะคิดใหม่ทีอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะค่ะเมื่อใดที่สิกคิดได้สิกก็อาจจะเปลี่ยนใช่อันเมื่อกี้ที่พูดอันนั้นคือเขียนมานะคะเพราะว่า
มันค่อนข้างจะพูดยากมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะงั้นก็เลยเขียนเตรียมไว้ก่อนเนาะเป็นเรื่องที่อยากบอกทุกคนจริงๆว่าไม่อยากเล่นอีกแล้วนะคะ5-2แล้วแล้วก็อะไรดีอะไรอีกดีลืมบอกทุกคนก็จะชอบคิดว่าสิกชอบปิกาจูใช่ไหมล่ะคะอันนี้เป็นแฟกต์อย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วสิกไม่ได้ชอบปิกาจูสิกก็รู้สึกว่าน่ารักแหละแต่ว่าไม่ได้ชอบปิกาจูมากขนาดนั้นใช่พีคไหมล่ะคือมันเริ่มมาจากสิกพยายามพากย์เสียงตัวการ์ตูนก่อนใช่เพราะฉะนั้นสิกก็เลยเริ่มพากย์เสียงปิกาจูและสิกชอบอะไรสิกก็สงสัยสิกชอบอะไรสิกชอบน้ำเต้าหู้สิกชอบตัวอะไรแล้วสิกชอบตัวอะไรหนูก็สงสัยหนูชอบตัวอะไรหนูชอบอะไรอ่ะหนูชอบอะไรอ่ะจริงๆหนูก็มีสิ่งที่ชอบนะเออใช่นั่นมีคนตอบได้ตรงใจหนูมากหนูชอบอะไรที่มันนุ่มนิ่มอะค่ะกระต่ายหนูก็ชอบนะเนี่ยกระต่ายขาวโดราเอมอนเนาะโดราเอมอนทำไม่ได้ขนมปังคอกี้คอกี้หมาของท่านซีอีโอน่ารักมากคอกี้หนูชอบคอกี้ค่ะน่ารักมากไม่จริงไม่ชอบไดโนเสาร์อ้าวฝันดีนะคะมีคนไปนอนแล้วเกมออฟโทนสิไม่ได้ดูจนจบคือเหมือนคุณแม่ดูหนูก็เลยไปนั่งดูด้วยแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ดูจบค่ะจะฮัทชิวไม่หนูไม่เอ้ยคั่วกิ้งหนูอยากจะระบายเรื่องคั่วกิ้งหนูมากหนูได้คั่วกิ้งมาจากทีมงานใช่ไหมล่ะคะมันเป็นตัวขาวๆนุ่มๆ มันน่ารักมากเลยอ่ะฮึชอบมากๆแต่ว่าพอหนูขยำไปอ่ะมันดำปีดแล้วอ่ะเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนไปวาดรูปตามที่พูดกันไว้ว่าหนูจะวาดรูปเหมือนเมมเบอร์คนหนึ่งใช่ไหมล่ะคะซึ่งตามผลโหวตนะที่พูดกันมาคือพี่เชอร์คนที่ได้คะแนนสูงสุดเลยเนาะไม่ได้เอานินสอปากกามาเปล่าเหมือนจะเอามาแต่อยู่ในวาสมีคนพรุ่งนี้มีคนสอบเยอะมากขอบคุณที่อดทนนอนดึกขนาดนี้นะคะหนูก็ยังคงรู้สึกผิดกับเรื่องที่หนูมาไลฟ์ช้าไปอยู่ดีก็พรุ่งนี้ขอให้สอบผ่านไปได้ด้วยดีเอมีคนนอนเยอะมากวันนี้นะคะมันดึกแล้วอ่ะหนูเลยกะจะหนูจะเปลี่ยนไปนี่ดีไหมวาดรูปแล้วก็ถ่ายลงใน IG แทนแต่ถ้าเกิดหนูถ่ายลงใน IG พี่เชอร์ก็เห็นหนูเลยคือถ้าเกิดในนี้พี่เชอร์เขาก็ยังมีเปอร์เซ็นต์50-50ที่เขาจะไม่เปิดเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูไปนอนใช่ไหมคะแล้วหนูก็เอารูปลงอ่ะพี่เชอร์เขาก็จะเห็นช่างๆงั้นเลยอ่ะหนูก็ต้องโดนพี่เชอร์ดูอีกแน่เลยซิกทำอะไรฮะเห็นนะอะไรอย่างนั้นแล้วมันจะ exclusive กว่านั้นคือหนูจะวาดพี่เชอร์แบบเมาความสุขนั่นเองหวังว่าหนูจะไม่โดนพี่เชอร์สาดเชื้อราใส่ล้อเล่นนะคะไอ้หนูอยากวาดคนอื่นด้วยอะแต่ว่าหนูสกิลวาดรูปค่อนข้างจะสวยมากๆเนี่ยภูมิใจสุดๆเลยแล้วถ้าเกิดเห็นรูปที่หนูวาดนะทุกคนจะเข้าใจโอ้โหมิวสิกวาดสวยแบบนี้นี่เองไม่ต้องชมเขินขอบคุณค่ะน้องเคสหรออยากว่าเจนนิสมีกล้ามอ่ะ
อยากเห็นนะเออหนูอยากเห็นเจนิทโคท่าแบบนั้นอะแบบอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างนั้นหนูอยากเห็นเจนิททำอะเขาจะยอมทำไหมถ้าหนูบอกเจนิทเจนิทเราอยากเห็นอ้าววันนี้วันเกิดพี่เขาอีก5นาทีจะหมดแล้ว Happy Birthday to you Happy Birthday to you มันทันหรือเปล่าคะมันจะดีเลย์ไหมไม่หรอกทุกคนแต่ว่านอนดึกกันมากไม่ได้เพราะงั้นหนูควรจะปิดไลฟ์ได้แล้วค่ะแต่พอแบบมันไลฟ์อะหนูได้มีโอกาสคุยกับทุกคนทั้งทีหนูมาสายเองด้วยอะหนูก็เลยรู้สึกเสียดายมากๆเลยอ่ะแต่หนูก็ไม่อยากอยู่นะยานยาวไม่ใช่ยานยาวยาวเกินไปเพราะว่าหนูไม่ได้เตรียมอะไรมาเล่นมากเท่าไหร่คือเตรียมน่ะนี่อันนี้จริงๆมันเป็นสมุดเรียนของสิหนูติดใช้ปากกาสีเหลืองไปแล้วอ่ะมันสวยนะเหลืองเทาก็สวยใช่สีคู่ตรงข้ามอีกสีหนึ่งที่สิชอบพวกเอาจริงช่วงนี้มีคนแบบสอบเยอะมากค่ะหนูไม่ได้ไม่สบายหนูแค่แพ้อากาศช่วงนี้สิไม่ค่อยได้นอนหอเลยแล้วหนูบอกทำไมวะนั่นแหละหนูเผาอีกดีไหมพี่ตาหวานอะชอบเรียกคนที่น้องเด็กๆกว่าเพราะแบบหนูยังไงก็หนูอะเรียกอะไรก็หนูอะแล้วเวลาสิถามพี่หวานหรือว่าพี่หวานเรียกก็จะแบบหนู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 คนนั้นหนูหนูหนูไหนอะ หนูหรือเปล่าพี่หวานหนูแน่เลยน้อยครั้งมากที่เขาจะพูดชื่อเอ่ยชื่อคนขึ้นมามันก็จะน้อยมากๆค่ะพี่ลีนะอ้อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเออเหมือนตอนพี่แคนกับพี่เชอร์เป็นเหมือนกันมากๆเลยหนูก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยแบบว่าพี่เขาเรียนสายอินเตอร์มาเราต้องเข้าใจเขาใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเวลาเขาเรียกเขาจะแบบYou ก็ทำไม you มาเป็น you อีกแล้วอ่ะแบบว่าเขาจะมีสรรพนามที่หนูติดเขาไม่ได้นะหนูห้ามติดเขาเด็ดขาดแล้วก็อะไรกับพี่อีสึตะเห็นแบบนี้พี่เขาก็เป็นคนตลกเนาะคือแบบพี่อีสึตะเป็นคนเซนตื่นมากน่าจะเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าแบบเราคุยอะไรกันอยู่เพราะงั้นเวลาพวกเราขำใช่ไหมล่ะพี่เขาก็จะพี่มันไม่ใช่แบบนั้นบางทีแบบหนูนั่งอยู่เฉยๆแล้วหนูก็ขำขึ้นมาพี่เขายังขำตามเลยแบบโอ้พี่สิตาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะแต่พี่เขาน่ารักนะพี่สิตาเป็นคนน่ารักใช่ๆๆแต่เวลาหนูเจอเขาอ่ะหนูจะแบบไม่รู้จะคุยยังไงดีหนูเขินอ่ะเขาเป็นคนญี่ปุ่นที่น่ารักมากเขาออร่าพุ่งมากๆหนูก็เลยเขินเขาอ่ะโอ้ยเขินจังเพราะงั้นเวลาหนูเจอเขาก็แบบคาวาอิคาวาอิคาวาอิน่ารักจังเลยความจริงแล้วพูดเนี่ยเป็นเอ็มไม่ใช่ ช่วงนี้มีเกมอะไรแนะนำไหมคะสิกอยากเล่นเกมแต่ว่าสิกไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีหน้าตาพี่เชอร์เป็นยังไงพี่เชอร์หน้าตายังไงวะหนูต้องเปิดหาแบบพี่เชอร์หน้าตายังไงหนูอยากเล่นโอเวอร์วอชอ่ะใช่หนูควรนอนแต่ว่าหนูอยาก
วาดรูปพี่เชอยังไม่ได้วาดรูปพี่เชอเลยลา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 หอชิวหอหอชิวมันจะชิวเดี๋ยวพี่เชอหน้าตาเป็นยังไงพี่เชอสวยเหรอเขาสวยนะแต่น่าจะเป็นเพราะว่าหนูเห็นเขาในมุมมองมาความสุขมากเกินไปหนูก็เลยดูไม่ถูกว่าพี่เชอหน้าตาเป็นยังไงเขาเป็นคนที่แบบว่าหน้าตาเขาแบบสวยมากๆอ่ะบอกไม่ถูกหนูอยากระบายเรื่องนี้มากเลยอ่ะหนูรู้สึกเสียใจทำไมหนูคุยไม่เก่งหนูอยากพูดเก่งจังเลยค่ะหนูเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟกับเรื่องอะไรวะเวลาหนูอะเล่นมุกแบบไม่เก็ตอะไม่มีใครเก็ตมุกหนูเลยอะเพราะงั้นเวลาหนูเล่นมันก็เลยแป๊กแล้วแป๊กมันก็เงียบไปหมดเลยอย่าเงียบสิ หนูก็อยากคุยกับทุกคนบ้างหนูพูดไม่เก่งอะคือเวลาอยู่คนเดียวหนูก็พูดได้เรื่อยๆแหละค่ะเจ้าแจ้วเจ้าแจ้วเจ้าแจ้วแต่พอเวลาหนูไปอยู่กับทุกคนใช่ไหมล่ะหนูก็จะไม่รู้จะพูดยังไงอะไม่คือหนูเปิดเพจพี่เชอร์ดูใช่ไหมล่ะก็จะมีแต่หน้าพี่เชอร์ตอนสวยๆหนูไม่อยากได้ตอนสวยอ่ะแต่พี่เชอร์เป็นคนที่แบบเอาจริงเขาแทบไม่หลุดเลยค่ะพี่เชอร์เขาเป็นคนที่คีปดีมากๆสมกับเป็นกัปตันจริงๆใน EP ที่แล้วเปล่าไม่ใช่ EP สิโอ้เรียกซะดูดีในแบบมันเรียกว่าอะไรอะคะฮูปตอนที่แล้วของซิกอะเคยมีคนถามซิกว่าแบบตำแหน่งเซนเตอร์ที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยคิดยังไงกับตำแหน่งตอนนี้ใช่ไหมล่ะจริงๆซิกก็จะบอกว่าซิกดีใจมากเลยที่แบบได้เป็นตำแหน่งเซนเตอร์เพราะว่าตั้งแต่ตอนเปิดตัวมาใช่ไหมจริงๆซิกเป็นคนที่ค่อนข้างจืดจางมาตั้งแต่วันแรกเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่มีคนทักสิกมาว่าสิกอะหน้าตาเหมือนตัวการ์ตูนเห็นเดินมาแล้วก็เหมือนตัวการ์ตูนอะไรอย่างนั้นบวกกับความที่เหมือนจะเป็นเรื่องปิกาจูด้วยแหละได้ BNK เซนไปมาใช่ไหมล่ะสิกก็เลยได้มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตัวเองให้มากขึ้นถึงในตอนนี้หนูจะทำได้ไม่ดีก็ตามแต่หนูก็อยากที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกนะคะแต่หนูก็ถึงจะบอกว่าเป็นเซนเตอร์2เพลงนี้ดีแล้วแต่เหมือนจะมีคนบอกว่าเราอย่าหยุดแค่ตรงนี้เราจงรู้จักความพยายามให้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นหนูก็เลยมีความทะเยอทะยานหนูก็จะพยายามทำให้ดีมากที่สุดเพื่อที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกเย้Music is never die. Good night ค่ะเออหนูอยากเล่นเอาวีมากเลยอ่ะพูดชื่อเกมได้เนาะพูดได้แหละเออใช่หนูอยากพูดหนูอ่ะคือตอนแรกหนูก็เล่นวีล่าใช่ไหมล่ะแต่ไปมาหนูก็เปลี่ยนไปมาระหว่างเออใช่ตอนแรกหนูเล่นมีนาแล้วหนูค่อยมาเล่นวีล่าแล้วหนูก็ซื้อมาลอชมาพอหนูซื้อมาลอชมาใช่ไหมหนูก็มาเล่นบัตต่อแล้วแต่แบบพอหนูเล่นมาได้สักพักมันก็มีช่วงที่หนูไม่ค่อยได้เล่นนะคะพอพี่อ่อนพูดเปิดขึ้นมาใช่ไหมล่ะแล้วอยู่พี่เขาก็ไต่อันดับจากแบบตอนแรกอ่ะเขาไต่ขึ้นมาได้แบบเลเวลอัพเยอะกว่าหนูอีกอ่ะหนูตกใจมากเลยโอ้พี่อ่อนทำไมพี่อ่อนถึงมาแย่งไลฟ์ไอเนี่ยอะไรอันดับเลเวลหนูทั้งที่พี่อ่อนมาช้ากว่าหนูไม่หรอกแต่พี่เขาเล่นแทงอ่ะหนูไม่ได้เล่นแทงไงหนูเล่นแทงเราไม่รอดอ่ะหนูอย่าเลยหนูกลับมาเล่นเวล่ากับปัตดีกว่านะหนูไม่ค่อยได้ลงแรงเลยค่ะเวลาหนูเออใช่เวลาหนูเล่นใช่หนูก็เล่นกับแม่แล้วหนูก็จะเห็นพี่ออนอ่ะเวลาแบบจับทีมกันมันจะเห็นใช่ไหมคะว่าใครเล่นอยู่หนูจะเห็นพี่ออนอ่ะเล่นกำลังเล่นไปแล้วอะไรสักอย่าง7 นาทีอ้าวพี่
พี่เล่นไปก่อนหนูอีกติดกันเข้าไปแพนด้าทำมิมอีสมิวสิกมามีคุณแม่ตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะกี่โมงแล้วคะ8นาทีหนูยังวาดจมูกพี่เชอร์ไม่ได้เลยค่ะอ่ะมันไม่เห็นในนี้หรอเออหนูยังวาดจมูกพี่เชอร์ไม่ได้เลยพี่เชอร์เป็นคนจมูกยังไงจมูกยังไงอ่ะจมูกโด่งไหมอ่ะพี่เชอร์ไม่น่าพี่เชอร์ดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าคะพี่เชอร์จะดุจมูกโด่งไหมอ่ะพี่ไม่อยากพูดตอนนี้พี่หลังไมค์มาบอกหนูก็ได้นะพี่เชอร์จมูกโด่งอ่ะฮะเอานิ้วกดระหว่างจมูกกับริมฝีปากวนจริงเหรอจำไม่ชัดชิวเหรอใช่เหรอพี่เชอร์จมูกโด่งไหมคะมีคนบอกว่าพี่เชอร์เข้ามาพี่จมูกโด่งไหมพี่ไม่ตอบเหรองั้นหนูวาดอย่างเงี้ยแหละเอาแล้วตาพี่เชอร์เป็นยังไงอ่ะหนูวาดไม่เป็นเฉยเลยพี่เชอร์ตาแหลมอ่ะเฟี้ยวแมววาดแบบอื่นดีกว่าตาแมวเหรอถ้าเกิดพี่เชอร์เป็นตาแมวพี่เชอร์น่ากลัวมากๆเลยนะเพราะว่าแมวแบบว่าตาเป็นแบบยังไงดีเป็นแบบเส้นโอ้ขอบคุณค่ะพี่เชอร์ตาถ้าเกิดตาแมวมันจะเป็นแบบว่าเส้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นงั้นน่ากลัวมากๆเลยอย่าเลยค่ะพี่เชอร์โอ้แต่พี่เชอร์ก็ตาแมวจริงๆนะเมียวเหงาเมียวเมียวเมียวเหงาฮะอะไรนะอ้าพี่เชอร์คอมเมนต์เหรอคะว้าพี่เชอร์คอมเมนต์แต่หนูมองไม่ทันนะพี่หนูมองไม่ทันนะพี่กักกักกักพี่เชอร์มาแล้วอ่ะทำไงดีอ้าพี่ปุ๊กมาเหรอรถไฟมารถไฟจะไปโคราชไม่อยากร้องต่อพี่เชอร์บอกให้เปิดรูปดูรูปพี่มีแต่รูปดีๆอ่ะอ๋องั้นหนูก็หลุดแล้วว่าหนูไม่อยากได้รูปพี่แบบสวยๆ จะเดินต่อไปก็ไม่ไหวเผากันวาดคนปูบ่พี่ปูบ่จริงๆแบบหนูก็จริงๆหนูกับพี่ปุ๊บน่าจะเป็นคนที่แบบหน้าตายพอๆกันเลยเวลาไม่ได้ทำอะไรหน้าก็จะแบบหน้าเป็นแบบนี้กันทั้งคู่อะพี่ปุ๊บเหรอสิ่งไม่ได้เผาพี่เชอร์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ทุกคนนี่ก็อย่าใส่ร้ายหนูสิหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆนะหรือว่าหนูทำลงไปแล้วแต่หนูไม่รู้ตัวไม่หรอกหนูมั่นใจมิวสิกเป็นคนมีสติแต่สตังก็ไม่แน่ฮะอะไรนะพี่ปุ๊บทำไมนะคะหนูยังไม่ได้เผาอะไรเลยนี่ก็ใส่ร้ายหนูหรือว่าหนูเผาแล้วหนูเริ่มสงสัยแล้วหนูยังไม่ได้หนูยังไม่ได้เผาเห็นไหมมีคนคอนเฟิร์มว่าหนูอ่ะไม่ได้เผาพี่เชอร์ไม่ได้แค่เมาความสุขอะยังไงพี่เชอร์ก็เหมือนในนี่อยู่ดีอะเหมือนแม่อยู่ดีแม่มากๆ
หนูว่าหนูก็เป็นคนเสียงทุ้มนะ คือที่สิกพูดน้อยอ่ะเพราะว่าสิกเป็นคนเสียงแบบทุ้มอะค่ะมันไม่เรียกว่าทุ้มอ่ะมันเป็นเสียงผู้หญิงแหละแต่ว่าเสียงมันเวลาพูดมันไม่ได้แบบแหลมแววอย่างนั้นเวลาพูดแล้วมันไม่แบบชัดเจนนะคะมันจะค่อนข้างมัวมัวขุนขุนทำนองนั้นมันก็จะขุนขุนพองั้นเวลาสิพูดมันเลยจะอู้อีฟังไม่ค่อยชัดสิก็เลยไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่เพราะว่าหนูก็ไม่รู้เรื่องว่าหนูพูดอะไรหนูว่าแคปเจอร์แบบเมาความสุขไม่ได้อะพี่เชอร์แอบอะไรวะพี่เชอร์แอบแบบว่าทำอะไรไว้ใช่ไหมแบบว่าก็แอบพูดอะไรกับหนูไว้สักอย่างเลยเฮ้ยหนูเริ่มเมาแล้วอ่ะหนูเริ่มเมาแล้วเริ่มแบบมึนๆพูดอะไรออกไปก็ไม่รู้อีกนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปนอนอีกนิดนึงว่าพี่เชอร์แบบเมาความสุขไม่ได้อ่ะทำไงดีวาดออกมาแล้วมันหน้าไม่เหมือนพี่เชอร์ค่ะรู้หน้าตาไม่เหมือนพี่เชอร์พี่เชอร์หน้ามาปัดด้านไหนวะพี่เชิญหน้ามาข้างเดียวกันกับหนูใช่ไหมซ้ายนิดนึงใกล้เสร็จแล้วพี่เชอผมเป็นยังไงวะเอาขวาไปซ้ายเหรอแล้วซ้ายขวาซ้ายอ่ะซ้ายขวาซ้ายแต่แรกแตกซ้ายขวาซ้ายขวาไปซ้ายยังไงหน้ามาพี่เชอมันก็ไม่ได้ขวาไปซ้ายอ่ะพี่เชอทำไมเวลาแบบหนูพยายามนึกหน้าใครสักคนอ่ะหนูดันแบบนึกไม่ออกอ่ะเวลานึกหน้าพี่เชิญเงี้ยอยู่ๆก็ไม่รู้เฉยเลยพี่เชิญหน้าตาเป็นยังไงนะก็จะแม่หน่อยเป็นแบบผู้ที่ทุกคนควรยำเกรงน่ากลัวหนูนับถือพี่ๆที่สามารถวาดรูปสวยๆออกมาได้มากๆเลยค่ะพี่ๆเขาเก่งมากเลยเวลาหนูดูแฟนอาร์ตหนูอย่างเงี้ยหนูรู้สึกแบบหูยสวยหนูจำได้แค่ผมพี่เชอร์ตรงเนี้ยมันจะสไลด์ลงมาเพราะว่าพี่เชอร์เคยบอกว่าเนี่ยชอบตรงนี้มากมันเป็นผมสไลด์อะไรสักอย่างเหมือนจะเคยบอกมาว่าอย่างนั้นหนูคิดว่าหนูไม่ได้คิดเองหนูจำได้พี่เชอร์บอกหนูจริงๆนะ
ทำไมหน้าตาไม่เหมือนพี่เชอร์เลยอ่ะไม่เหมือนพี่เชอร์เลยอ่ะค่ะทำไงดีพี่เชอร์หูไม่โผล่ใช่หนูวาดหูทำไมพี่เชอร์หูไม่โผล่หนูกำลังวาดใครอยู่เนี่ยหนูเริ่มสงสัยแล้วมันไม่เหมือนพี่เชอร์แล้วแฮะไม่เหมือนพี่เชอร์เลยค่ะอีกสักพักจะจบไลฟ์แล้วนะไม่เหมือนพี่เชอร์อ่ะไม่เหมือนอ่ะไม่เหมือนเลยเนาะเพราะงั้นไม่เป็นไรข้ามไปใครวะเอ้ยมันไม่เหมือนพี่เธออ่ะโอ้จักกะจักกะจักกะเหมือนนะถ้าเราพี่ต้องบอกว่าถ้าใจเราคิดว่ามันเหมือนมันก็จะเหมือนหนูแถไปงั้นแหละโบคุณแคปเป็นยังไงนะคะแคปเชอร์ช่างเถอะแค่ดีดีกว่าเพราะหนูวาดไม่ได้แล้วไม่สามารถทำต่อไปได้มันก็จะเบี้ยวหน่อยๆนะคะตามความรู้สึกของมิวสิกเองเราใช้ใจวาดเย่เพราะงั้นมานอนกันเธอไม่งั้นสิทธิ์ก็จะเมามากๆเลยค่ะเฮ้อละละเที่ยงคืน20แล้วมานอนกันฝันดีนะคะขอบคุณสำหรับทุกของขวัญวันนี้มากๆเลยนะแล้วก็เอาไว้ว่ามานอนกันโอเคโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจะนอนแล้วนะขอบคุณทุกของขวัญวันนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณที่มาดูไลฟ์เนาะแล้วก็อยู่กับสิจนถึงดึกขนาดนี้เลยแล้วก็ขอบคุณพี่เชอร์ที่เข้ามาบอกถึงความจริงของใบหน้าขอบคุณที่พี่ปุ๊บเข้ามาแต่ว่าพี่ปุ๊บไม่น่าจะได้เม้นอะไรเพราะหนูไม่ทันเห็นแล้วก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบายฝันดีนะคะเอาแล้วนะ1 2 3ฝันดีนะคะอ้าวมันมีให้กด2รอบ